ค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้องอาหารศูนย์อาหารของโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะซึ่งจะมีการเดินทางเดียว entrance แล้วก็ exit นะคะแล้วก็ทางเดินเดียวสำหรับห้ามเข้าห้ามออกเนาะซึ่งบางคนไม่เคยรู้ว่าศูนย์อาหารของทางโรงพยาบาลสุรินทร์เนี่ยขายอะไรบ้างนะคะเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นการกั้นกับช่วงโควิด19ก็นั่งทานกันแบบนี้นะคะจะนั่งทานแบบนี้ค่ะมีฉากกั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือห้ามนำภาชนะออกจากโรงอาหารนะคะมีภาษาเขมรด้วย Please do not bring food container out of the canteen นะคะแล้วนี่ค่ะที่สำคัญค่ะมีที่ชาร์จแบตด้วยค่ะบางท่านนะคะที่บอกว่าจะแบตหมดเวลามาเยี่ยมญาตินะคะมีฟรีชาร์เตอร์เซอร์วิสนะคะบริษัท PA Phone นะคะฟรีค่ะนี่เลยค่ะนี่เขากำลังชาร์จอยู่นะคะเนี่ยนี่จะเป็นรุ่นโบราณไม่ต้องกลัวหายค่ะรุ่นนี้นี่ค่ะมีหลายสายนะคะเนี่ยอ่ะมีหลายสายนะนี่เลยค่ะนี่ก็ดูค่ะเรามาดูค่ะร้านแรกจะเป็นก๋วยจั๊บผู้ใหญ่จุกนะคะนี่ค่ะมีฉากกั้นอย่างดีค่ะให้ดูว่าทางโรงพยาบาลสุรินทร์มีการทำฉากกั้นอย่างดีค่ะนี่เลยนะคะนี่ค่ะก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บยวนแล้วก็จะเป็นขนมจีนค่ะขนมจีนขนมจีนแล้วก็ส้มตำผัดหมี่ก็จะเป็นโจ๊กหลักเมืองค่ะโจ๊กหลักเมืองนี่เลยค่ะมีฉากกั้นอย่างดีปิดอย่างดีดูนะดูฉากกั้นเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็แล้วก็จะเป็นในส่วนของข้าวราดแกงมากมายข้าวราดแกงมากมายให้เลือกจ่ายเงินสดเลยนะนี่นี่เลยการนั่งจะเป็นการนั่งแบบนี้นะซึ่งก็ป้องกันการระบาดได้ดีจะเป็นข้าวขาหมูข้าวมันไก่ร้านนี้นะคะบอกโภชนาการไว้เรียบร้อยนี่เลยข้าวขาหมู30บาทข้าวมันไก่30บาทแล้วก็จะเป็นเฮียชิมก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเตี๋ยวหมูตุ๋นก็จะเป็นการนั่งแบบนี้นะปลอดภัยนะคะเว้นระยะห่างมีฉากกั้นอย่างดีเป็นกับข้าวชื่อร้านว่ากับข้าวกับปลาใส่จาน 30-35 นี่เลยค่ะใส่กล่องค่ะแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นสามสิบสามสิบห้าก็แล้วแต่ยี่ห้อมันจะมีจะเป็นขนมเครปแล้วก็กล้วยปิ้งขนมเครปได้บุญกุศลพระคุณเจ้าฉันอาหารก็มีโยมมาประเคนสาธุแล้วก็จะมีส่วนในของการทางนี้ด้วยนะซึ่งบริเวณด้านนี้ก็จะมีส้มตำก๋วยเตี๋ยวเรือและนี่ค่ะที่นั่งสำหรับคนที่อยากจะนั่งบริเวณด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจริงๆแล้วกินแล้วต้องเอามาใส่เองใช่ไหมคะตามหลักคือถ้าทานเสร็จแล้วต้องทำแบบนี้นะคะเอามาใส่เองนะคะมาใส่เองแบบนี้ช่วยกันนะคะแล้วก็จะได้แยกขยะเอามาวางซะแล้วก็ทำแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็จะดูแลอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเป็นในส่วนของกาแฟท่านอยากทานกาแฟกาแฟนี่เลยน้ำเป็นราคาที่บังคับขาย6บาทนะ6บาทไม่เย็นไม่ใช่10บาทนี่ค่ะบรรยากาศของแคนทีนโรงพยาบาลสุรินทร์ในนี้อร่อยทานได้ค่ะแล้วก็ขนมจีนขนมจีนอยู่ที่30-35มีน้ำยาอะไรบ้างคะน้ำยาไก่น้ำยาไก่แกงป่าจ้ะถ้าเอากลับบ้านเท่าไหร่บ้างคะ35ถ้ากลับบ้าน
ได้หมดเลยเนาะนี่เลยค่ะโฉมใหม่ของโรงพยาบาลทำอย่างดีแล้วก็มีขนมนมเนยที่ท่านชอบชุดละเท่าไหร่บ้างเอ่ยตรงนี้จะ20เลยจ้ะอ๋อทุกอย่างนี้อันนี้คือ20 20อันนี้25 25จ้ะสาคูก็25ปากหม้อ30โอเคเดี๋ยวโปรโมทลงช่อง YouTube ให้อันนี้40บาท40บาทเนาะนี่ขนมตอนเด็กๆอ่ะ20บาท อะไรนะเขาเรียกอะไรนะถั่วเหลืองถั่วเหลืองอ่ะกินตอนเด็กอ่ะอันน้อยๆอ่ะเนาะแล้วก็อันนี้โอ้อันนี้3สี3ก็3เท่าไหร่คะ20เหมือนกันนี่อันนี้ก็ไม่ต้องไปอยู่ในนั้นแกะให้แล้วใช่หรือไม่ปกติจะเป็นอย่างอันเดียวเนาะใช่อันนี้แกะให้แล้วโอเคอันนี้อร่อยเนี่ยอะไรนะอันนี้หนมเปี๊ยะไส้ถั่วเหลืองหนมเปี๊ยะตีก่อนหนมเปี๊ยะอันนี้หนมอะไรคะมันจะเป็นไส้สับปะรดนะคะคล้ายว่าขนมไอ้นี่นะคะอันนี้ก็คือไส้เผือกไส้อะไรเนาะจ้ะไส้เผือกปิ้งเนาะเผาขนมปิ้งนี่ค่ะเท่าไหร่นะ3ชิ้น20จะรวมพวกนี้ได้อ๋อเนี่ยอ่ะเนี่ยร้านนี้เป็นร้านที่รวมอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะปากหม้อก็มีนะคะหอมเตยหนมไทยขายถึงกี่โมงคะขายถึงบ่ายสองครึ่งค่ะบ่ายสองครึ่งของแต่ละวันใช่ไหมค่ะอันนี้คนที่อาหารคลีนใช่ค่ะคลีนคลีนเสร็จแล้วก็ไปกินพิซซ่าต่อก็นะคะนี่ค่ะขนมครกที่5บาทแล้วก็แผนกผลไม้ร้านผลไม้ร้านผลไม้สำหรับคนที่อยากทานผลไม้แล้วก็ซื้อผลไม้ไปฝากนะคะคนที่เฝ้าไข้ได้เลยที่นี่หลากหลายผลไม้แล้วก็นี่ก็จะเป็นฮอทดอกลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรแล้วก็ใช้โครงการคนละครึ่งที่เห็นคือร้านนี้เข้าโครงการคนละครึ่งร้านเดียวนี่ค่ะโครงการได้ค่ะได้แม่ต้องเขาก็ต้องดูใช่ไหม น้องแม่ทักน้องเขาเลยพอดี ยังไม่จ่ายทำได้ลูกนะคะถ้าร้านไหนติดโครงการคนละครึ่งก็จะมีต่อไปเราชนะวันที่18นะไม่ไปลงทะเบียนหรอคะลงเดี๋ยวไม่ผ่านทำไมอะคะเงื่อนไขคืออะไรคะซาลาเปาไม่ได้เหรอร้านอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่ไปลงทะเบียนคนละครึ่งหรือยังของร้านค้าน่ะลงครับผมเดี๋ยวติดป้ายด้วยเนาะป้ายข้างบนลูกข้างบนติดข้างบนนะเนี่ยเขาไม่เห็นเด้อนี่ติดตรงนี้เด้ออย่างนี้เนี่ยอ่ะอย่างนี้นะติดอย่างนี้เด้ออ่ะเอาอะไรล็อกไว้หน่อยอ้าวหน่อยอ่ะเดี๋ยวคนก็จะได้มาจ่ายตังค์นะคะถ้าร้านไหนเข้าโครงการคนละครึ่งติดสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะเข้าโครงการคนละครึ่งไหมมีเด้อจ้ะไปลงทะเบียนไปเดี๋ยวเราชนะก็ใช้แล้วอ่ะมันจะเป็นอะไรอย่างอื่นทำไม่เป็นอ๋อมีหลานทำไหมคะมีหลานทำเป็นไหมใช่หลานต้องสูบตามสูบจังไม่สะดวกใช่ไหมจ้าแล้วแกก็มันเป็นโทรศัพท์ด้วยเสียดายมากเลยเนี่ยขายได้ดีเลยเราชนะเนี่ยนานเลยนะยายไม่เป็นอะไรเลยโอ้ยายช้าหนักสมองมันช้าหน่อยเสียดายเนาะเพราะว่าไปลงทะเบียนได้ตอนนี้ที่หอประชุมโรงยิมเลยค่ะมันช้าน่ะช้าแล้วมันไปไม่ไหวมาแค่ ATM มันเป็นมันลิขนมไทยนะคะในตลาดในแคนทีนของโรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกชิ้นนะคะลงทะเบียนเราชนะไหมคะไม่อยากใช้หรอนี่ไม้เท่าไหร่คะไม้ละ10บาทโอเคนี่อิ่มอิ่มอร่อยอันนี้สำเร็จทานพร้อมทานเลยกล่องเท่าไหร่เอ่ย30โอ้นี่เลยพร้อมทานเลยปลาทูทอดพร้อมกับน้ำพริกไม่แพงแล้วอะไรอีกข้าวผัดใช่ไหมอันนี้อะไรคะนี่ไงพร้อมทานเลยอันนี้เป็นข้าวผัดเนาะแล้วนี่อะไรคะเป็นไก่ลาซอสสามสิบเองเหรอ35ทั้งหมดนี้30 35เนาะแล้วแต่กล่องนี่เอาร้านนี้เลยบางท่านบอกว่าเฝ้าญาติแล้วอยากทานข้างนอกก็ซื้อร้านนี้ไปได้นะคะโปรโมทให้เด้อเอ็มบีอร่อยนะอ๋อข้าวแพนด้าด้วยนี่เลยชุดนี้เท่าไหร่จ๊ะ
อ๋อไม่แพงเลยแล้วก็ผักไอ้พวกอันนี้เท่าไหร่คะเออแบบว่ากินรวมมิตรเลยน่ะรู้จักทำเนาะหลากหลายอะไรนะหลากหลายผลไม้แล้วก็เป็นสลัดผลไม้ใช่ไหมโปรโมทให้แล้วก็ร้านนี้จะเป็นร้านขายกาแฟผลไม้ปั่นนี่ค่ะนะคะนี่อ่ะนี่เลยค่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ25อย่างนี้25เนาะมาได้อันนี้ดูค่ะบรรยากาศนี่แล้วก็ให้ดูบรรยากาศของแคนทีนโรงพยาบาลสุรินทร์แคนทีนโรงพยาบาลสุรินทร์วิธีที่จะมาตรงนี้ก็คือเนี่ยค่ะเราจะเห็นสระโบราณที่อยู่คู่กับเมืองสุรินทร์แล้วก็โรงพยาบาลสุรินทร์นี่เลยค่ะสระโบราณค่ะนี่บรรยากาศนะคะเดินมาด้านนี้เลยแล้วก็จะมีทางเข้านะคะเป็นพุทธอุทยานสระโบราณก็มาด้านนี้เลยสำหรับการที่จะเดินเข้ามาที่แคนทีนหรือว่าห้องอาหารของทางโรงพยาบาลสุรินทร์นี่เลยค่ะจากตรงนี้สำหรับท่านที่มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพุทธสถานด้านขวามือสถานจอมสุรินทร์ค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นหลวงปู่สระโบราณก็ตอนนี้ห้ามนำที่เป็นเกี่ยวกับรูปช้างที่เป็นรูปปั้นห้ามมาวางก็ให้ขอพรนะคะหลวงปู่มหาสุรินทร์นะคะแล้วก็ย่านะคะชื่อย่าว่าจันตะเกรงให้มาขอพรได้อย่างเดียวเพราะว่าโรงพยาบาลไม่สามารถเก็บได้แล้วท่านใดที่มีญาติป่วยก็สามารถมาขอพรปู่มหาสเรนญาติจันกลางด้านนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะเรียกว่าศาลเจ้าปู่สระโบราณแล้วก็ตรงด้านหน้าจะเป็นพุทธอุทยานสำหรับบางท่านขอที่พึ่งทางใจนะคะพุทธสถานจอมสุรินทร์ซึ่งวันนั้นที่มานี่ยังไม่มีการสำหรับทำภาพจิตรกรรมฝาผนังวันนี้พุทธสถานจอมสุรินทร์ได้วาดรูปจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวแพทย์จะพาไปดูค่ะนี่ทางขึ้นก็จะเป็น1 2 3 4 5เสียนค่ะจะเป็นสะพานนาคราช5เสียนแล้วก็จะเป็นด้านในนี้นะคะเป็นจิตรกรรมฝาผนังงดงามมากๆเลยเพิ่งมาสำหรับวันนี้นะคะพอดีจะมานวดแผนโบราณนวดแผนไทยก็เลยแวะมาชมแล้วก็มาที่ศูนย์อาหารงดงามมากๆเลยแล้วก็ด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ญาติมาพักพิงใจเนื่องจากว่าบางตึกก็ไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมนะคะมากกว่า1คนก็จะเป็นที่พักพิงค่ะนั่งนี่ค่ะก็จะมีเพิ่งจะเห็นนะคะวันนี้เพิ่งจะได้เข้ามาเพราะว่าไม่ค่อยป่วยนะคะก็จะเห็นลานเค้าเรียกว่าศาลาพระคุณรถศีลขันเปามุตตะจาโคนะอันนี้แพทย์ก็ไม่มีความรู้นะคะขออนุญาตมาเติมความรู้นิดหน่อยว่าประวัติพ่อคุณรถศีลขันนี่นะคะท่านเกิดเมื่อ18พฤษภาคม2437นะคะเดี๋ยวค่อยมาอ่านประวัติกันอีกทีนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้ร้อนท่านเป็นคนที่ตั้งกองทุน